ผู้ชมฮะตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับประเด็นเรื่องที่ว่ามี15ประเทศเปิดให้เที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวไม่ต้องสวมแมสนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้ผลตรวจโควิดนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นข้อมูลที่บิดเบือนครับเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับในกรณีที่มีการโพสต์นะครับบอกว่าเปิดรายชื่อ15ประเทศเปิดให้เที่ยวได้แท้จริงแล้วนะครับเวลาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีเพียง3ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและนอร์เวย์ที่ประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนะครับแต่อีก12ประเทศยังมีมาตรการกำหนดอยู่มีเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวอยู่นะครับอย่างเช่นสหราชอาณาจักรไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจหาโควิดหากได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วแต่หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องจองการตรวจหาโควิดในวันที่2นับจากวันที่เดินทางไปถึงสหรัฐต้องมีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบไม่เกิน1วันก่อนเดินทางหรือหลักฐานว่าเคยติดโควิดและหายจนไม่แพร่เชื้อแล้วนะครับฝรั่งเศสไม่ต้องกักตัวไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิดหากได้รับวัคซีนครบโดสผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดและถ้าเดินทางจากกลุ่มประเทศสีส้มคือไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีส้มนะฮะยังต้องมีเหตุผลจำเป็นในการเดินทางเข้าฝรั่งเศสต้องแจ้งให้เขาทราบอิตาลีฮะจะต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับรับรองภายใน6เดือนจึงจะถือว่าได้รับวัคซีนครบตามที่อิตาลีกำหนดนะครับอย่างแคนาดาไม่ต้องกักตัวแต่ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่องค์การอนามัยโลกรับรองและต้องใช้ผลตรวจนะครับและบิดเทสที่เป็นลบภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นก็รับทราบตามนี้นะฮะที่พูดมา15ประเทศเนี่ยมีเพียงแค่3ฮะนอกนั้นยังมีเงื่อนไขอยู่นี่ฮะก็เช็ครายชื่อประเทศที่จะไปดีๆนะคะว่าเขามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องของคดีแตงโมกันหน่อยวันนี้เนี่ยจะขมวดแค่สั้นๆพอเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการภาคหนึ่งท่านเนี่ยมีการออกมาแถลงนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับเพิ่มในคดีนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าการสอบสวนก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยส่วนผลการชันสูตรศพรอบ2ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ก็ร้อยไปกับตามที่คุณหญิงหมอได้พูดเมื่อวานนี้นะคะอาจจะลองฟังเสียงท่านค่ะประกันตัวเขาไหมครับความวุ่นวายทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าจะมันจะมีส่วนในการนำมาพิจารณาในการเพิ่มถอนการประกันตัวเขาไหมครับหรือการเพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัวมากขึ้นครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรถึงตรงจุดนั้นนะครับครับถามกรณีถึงหมายจับเพิ่มเติมหน่อยค่ะไม่มีครับยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนครับครับในส่วนความคืบหน้าก็ยังไม่มีอันยืนยันยังไม่มีการออกมาจับเพิ่มเติมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการครับหมายความว่าอาจจะมีในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับครับครับตอนนี้ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรครับตรงนั้นน่ะไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติที่ต้องผ่านด่านของตม.นะครับเป็นช่องทางทางธรรมชาติซึ่งเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยเขารักษาชายแนวกันนั้นอยู่แล้วแต่ยิ่งเป็นเวลาเพิ่มเสียงยาวิกาลเนี่ยเสียงเบาเขาก็ต้องตักเตือนนะครับเขามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คนลักลอบเข้าออกประเทศในแนวธรรมชาติอยู่แล้วนะครับตรงนั้นถือว่าเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนก็ทำตามหน้าที่ของเขาครับครับเนี่ยค่ะก็คือสรุปแล้วทั้งในเรื่องของตำรวจตระเวนชายแดนด้วยที่บอกไปข่มขู่ไปอะไรเขาหรือเปล่าแต่ว่าท่านก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทำตามหน้าที่อีกหนึ่งท่านที่ยืนยันก็คือรองผบ.ตร.ที่ท่านเนี่ยดูแลในส่วนนี้อยู่นะคะท่านก็บอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่แนวชายแดนด้านความมั่นคงก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะมีการลักลอบเข้าออกอย่างผิดกฎหมายกันอยู่บ่อยๆท่านก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก็คงแจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นความห่วงใยนะและเป็นมาตรการในการด้านความมั่นคงที่ว่าปกติเนี่ยการตรวจสอบมันต้องตรวจสอบถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นแนวที่ไปแล้วมันจะเป็นแนวชายแดนซึ่งอาจจะเป็นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแล้วก็เป็นแนวที่เกิดความไม่ปลอดภัยถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเข้าไปนะซึ่งอาจจะเข้าไปปุ๊บแล้วอาจจะเราจะไม่รู้ไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปข้ามไปแนวโน้นอาจจะโดนจับกุมอีกแล้วขณะนี้ก็จะมีเรื่องของการต่อสู้กันในของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะซึ่งจึงไม่ให้เข้าไปไม่อนุญาตให้เข้าไปแค่นั้นเองไม่ได้มี
จุดประสงค์อื่นเลยนะครับก็มีจุดตรวจพอได้ตรวจสอบว่าก็ต้องตำรวจตะเวนชายแดนไม่รู้จักหรอกว่ามาเรื่องอะไรกันก็มาพอเป็นเรื่องกันมาจะมาทุดงมาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนปกติเราก็จะไม่ให้เข้าอยู่แล้วนะเป็นจุดตรวจที่เราต้องป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอะไรอยู่แล้วนะก็ขอบคุณนะครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็คิดว่าเป็นการทำงานที่เราก็ทำงานตรงไปตรงมาอยู่แล้วตำรวจเราไม่ได้เคยจะมีเลือกที่รักว่าที่ชังอยู่แล้วนะครับคือเราก็ทำงานตามพยานหลักฐานตามอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าประชาชนที่ควรจะเข้าใจนะคือตำรวจไม่ได้มีเจตนาที่จะไปอยู่ฝ่ายไหนต่างๆเท่านั้นนะฮะก็ทำงานตามหน้าที่นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะคือทั้งท่านเจรพัฒน์แล้วก็นายตำรวจท่านนี้ที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลวงพี่อุเทนเจ้าวาดวัดท่าไม้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งในคดีของคุณแตงโมอยู่ๆก็มีพระเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทางด้านของหลวงพี่อุเทนเนี่ยได้บอกนะบอกว่าถูกตำรวจตชด.ขับรถไล่ตามนะครับปิดเส้นทางเดินธุรงค์ของทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ตจนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตชด.จนเป็นข่าวนะฮะคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้ข่าวแล้วก็บอกว่าจะร้องเรียนไปถึงท่านผบ.ตร.นะครับท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอาตมาร้องขอความช่วยเหลือนะฮะนี่ฮะบอกว่ามีตชด.ปิดล้อมทำให้ทางด้านของเรียกว่าโยคีอะไรโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตนะฮะฟังเสียงของท่านหลวงพี่อุเทนนะฮะตอนนั้นมาไม่ทราบเลยเพราะเดินตอนเดินลงมาเขาก็ยังเจ้าหน้าที่ก็ยังปกติก็ทักทายแล้วปกติอยู่เลยแต่เรามารู้ว่าเป็นตำรวจตชด.แล้วเป็นยศดียศด้วยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการที่จะเดินขึ้นเขากระโจมไม่มีแต่ตรงที่มีคุณโรเบิร์ตไปด้วยกับคุณปอไปด้วยซึ่งเขาเป็นถือเป็นผู้ต้องหาตรงนี้เป็นไปได้ไหมคะเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปดูแลไม่เพราะว่าเพราะทางเราให้คนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าอยู่กับวัดไม่ได้ไปไหนแล้วกรรมาก็เป็นคนคุมกรรมฐานเองสรุปแล้วนะฮะทั้งปอและก็โรเบิร์ตนะครับไม่ต้องไปไหนฮะอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยนี่แหละฮะอยู่ที่เดิมครับแล้วก็ต้องไปรายงานตัวที่สภ.สวนผึ้งทุกวันอังคารค่ะนะอยู่ไปฮะอยู่ให้ครบ15วันไม่ต้องทุรงไปไหนนะฮะอย่าไปไหนฮะจบแม่ตัวโยคีปอเองเขาก็ยืนยันแล้วนะว่ายังไงก็ไม่หนีข้ามประเทศหรอกนี่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมแล้วมีประเด็นเรื่องของแม่คุณแตงโมครับที่บอกว่าเปลี่ยนทนายตอนแรกบอกว่าเป็นปลดใช่ไหมคะครับโอ้โหร้องห่มร้องไห้กันสำหรับทนายกฤษณะร้องไห้กันนะกอดกับทนายเดชาใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือทนายเดชาจะมาเป็นผู้ที่ทำงานต่อศาลต่อนะฮะแล้วทีนี้ก็มีกระแสออกมาบอกว่าโอ้โหจะต้องปลดออกเลยเหรอทำอะไรไม่ถูกใจแม่หรือเปล่าสรุปคุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ปลดนะแค่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่านายกฤษณะเนี่ยไม่ฟังคำสั่งแม่ชอบไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็คือขัดใจแม่นั่นแหละค่ะวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเช่นพยายามเข้าไปห้องผ่าชันสูตรมักจะนำเรื่องในสำนวนคดีไปเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนคุณแม่บอกไม่พอใจตักเตือนไปหลายครั้งแล้วหลังจากนี้ก็เลยยกเลิกไปแต่งตั้งทนายความของนายกฤษณะแต่ว่าตัวของทนายกฤษณะเองก็ร่ำให้อ่ะค่ะก็ร้องไห้เปิดใจกอดกับทนายเดชาบอกว่ายังไงก็เดี๋ยวก็คงนั่งอยู่ในออฟฟิศของทนายเดชานี่แหละดูเบื้องหลังกันต่อแต่ก็คงจะไม่ได้ออกหน้าไปให้สัมภาษณ์หรือไปทำอะไรแล้วไม่เป็นไรพูดเลยนะโอเคครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามคดีนี้ยังมีคดีอื่นที่ผมยังทำอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าผมไม่มีคดีอะไรเลยก็ถูกแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ทิ้งนะครับยังช่วยอาจารย์เดชาเหมือนเดิมแต่อยากให้เข้าใจคือเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่ก็เอาตามใจแม่ค่ะ
ป็นการทำงานให้กับคุณแม่ระยะสั้นมากนี่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าทำงานกับคุณแม่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็ทนายกฤษณะนั้นก็เริ่มต้นก็ความจริงเริ่มต้นก็กระท่อนกระแท่นแล้วนะพอเริ่มต้นเป็นทนายให้กับคุณแม่ปุ๊บก็โดนทวงเงินมากมายนะฮะคิดแล้วรวมยอดเนี่ยถูกทวงเงินเกือบ 500,000 นะฮะบางคดีก็มีหมายจับแม่คือเริ่มต้นก็ไม่สวยแล้วนะฮะเปิดตัวมาก็ไม่สวยแล้วนะฮะท่านผู้ชมว่าก่อนจะพักกันวันนี้นะครับมูลนิธิยังมีเราได้เปิดโครงการปันสุขหยุดมะเร็งช่วยผู้ป่วยยากไร้นะครับจากสถิติผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยนะครับที่มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยรายได้น้อยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพจนอาจทำให้มะเร็งเนี่ยลุกลามไปถึงระยะสุดท้ายนะครับก็มูลนิธิยังมีเรานะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลนะครับจัดตั้งโดยบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตอลมีเดียจำกัดนะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลชื่อโครงการยังมีเราปันสุขหยุดมะเร็งร่วมกับองค์กร4องค์กรคือบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนในงานแถลงข่าววันนี้นะครับก็มีผู้มาร่วมงานจากหลายภาคส่วนครับพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภครองเลขาธิการจุฬาภรณ์นะครับประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัทละมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์มีคุณภคพลเลี่ยวไพรัตน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนมีคุณวราพรลีกุลนิมิตผู้อำนวยการสายงานผู้อำนวยการสายงานสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและมีคุณกิตสิริสะกวีประธานชมรมคู่สมรสคณะกรรมการสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมีคุณหมออนิรุธนิรนาถผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งเจ้าของเพจหมอหมูสู้มะเร็งมีคุณท็อปดารณีนุชนะครับมีคุณเจฟฟรีย์เบญจกุลแล้วก็มีอีกหลายท่านที่วันนี้มาร่วมงานนะครับเปิดโครงการในคราวนี้นะครับมาร่วมโครงการกันเลยนะคะ1ปั่นฟรีนะคะนักปั่นทั้งหลาย2ปั่นสุขหยุดมะเร็งทุกอย่างครบถ้วนในนั้นแล้วนั่นก็คือต้องบอกว่าคนที่แค่เป็นมะเร็งคนธรรมดานี่ก็แทบล้มทั้งยืนแล้วนะเมื่อรู้ว่าเป็นครอบครัวอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคนยากไร้แล้วเป็นมะเร็งอีกนะคะเพราะนั้นโจทย์ชีวิตเขายากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าสังคมหรือคนแข็งแรงอย่างพวกเราเนี่ยช่วยเหลือเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงแม้คุณจะไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่ถ้าใครเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ดีอยากร่วมบริจาค กันมาเนี่ยเงินตรงนี้จะได้ไปช่วยเกื้อหนุนนะคะให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยากไร้และเป็นโรคมะเร็งเนี่ยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขาได้มีกำลังใจในการต่อสู้ทั้งเขาเองและครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะคะถ้าไม่ได้มาลงแรงก็สามารถส่งเงินมาบริจาค กันได้ตามที่อยู่ที่เขาให้กันเอาไว้ปันสุขหยุดมะเร็งค่ะผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนออกมาปั่นสุขหยุดมะเร็งนะครับเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นะครับด้วยการออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับก็โครงการนี้ก็จะมีเรียกว่าทั่วประเทศไทยเลยนะครับมีวันแรกในวันที่24เมษายนนี้นะครับยังไงก็สามารถติดต่อแล้วก็ดูรายละเอียดที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับยังไงก็ออกมานะครับช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็หยุดมะเร็งกันครับครับก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าแม้แต่ญาติป่วยมะเร็งหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับมาร่วมโครงการปันสุขหยุดมะเร็งนะครับเพื่อที่จะมอบรายได้ทั้งหมดนะครับเพื่อผู้ป่วยยากไร้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นกุศลอย่างนึงนะครับที่ท่านจะได้ร่วมทําด้วยกันนะครับแล้วก็ไปปั่นจักรยานด้วยกันนะครับวิวดีๆสวยๆในจังหวัดที่เราเลือกเอาไว้นะครับการจัดการในครั้งนี้นะคะก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยโดยที่จะจัดขึ้นทั้งหมด8สนามนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะสามารถเข้าร่วมได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน
หากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครผ่านช่องทาง www.topnews.co.th/bike หรือสามารถโทรสอบถามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ02-114-6777หรือว่า line @topcare นะคะคุณผู้ชมโดยที่รายได้บริจาคหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีเพื่อที่จะช่วยเหลือทางการรักษากับผู้ป่วยยากไร้นะคะและนี่คือเลขบัญชีฮะท่านผู้ชมฮะสามารถร่วมบริจาคกับทางมูลนิธิยังมีเราได้นะครับ123-1047-138นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับปั้นเนี่ยฟรีแต่ท่านสามารถจะมาซื้อเสื้อได้ท่านบริจาคได้นะครับทุกบาททุกสตางค์เราก็ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาภรเอาไว้รักษานะครับคนที่เป็นมะเร็งแต่ยากไร้นะครับคือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องการอยู่2กำลังคือกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์นะฮะกำลังใจเนี่ยก็ให้ได้แต่กำลังทรัพย์บางทีเขาไม่มีค่ะเขาไม่มีแล้วก็การต่อสู้กับโรคมะเร็งเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เงินนะไม่ใช่บางทีหรอกก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินใช่ไหมฮะใช้เงินทั้งทำให้มันเล็กลงใช้เงินทั้งผ่าตัดเอามันออกมานะฮะเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ท่านผู้ชมฮะในแต่ละวันเนี่ยเรามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นวันนึงประมาณ380คนนะวันหนึ่งผ่านไปเนี่ย380คน380คน10วันก็ 3,000 กว่าแล้วใช่นะครับ380คนแล้วก็วันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะใน1วันที่ผ่านไปเนี่ยประเทศของเรามีคนตายเพราะมะเร็งเนี่ย230คนนะฮะวันเนี้ยไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะ230คนพรุ่งนี้ก็อีก230คนนะฮะนี่ฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะส่วนหนึ่งก็คือมาตรวจหาเจอมะเร็งตอนที่เป็นระยะสุดท้ายแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีกำลังทรัพย์ในการต่อสู้กับพอไม่มีกำลังทรัพย์ก็เครียดทำให้กำลังใจหดหายลงไปอีกซึ่งก็นัดแรกสนามแรกจะเป็นที่จังหวัดชลบุรีครับวันที่24เมษายนนะครับติดตามกันนะครับ